ก็รู้นะคะว่ามันไม่ใช่เวลาแต่แบบมันยากมากๆเลยที่เห็นอยู่นี่คือต้มนะคะต้มน้ำปลาแล้วเดี๋ยวพอมันแห้งแล้วเราก็จะคั่วต่อค่ะแล้วก็หยอดน้ำมันไปประมาณ1ช้อนโต๊ะเท่านั้นหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเริ่มแห้งแล้วเริ่มแห้งแล้วแห้งแล้วแห้งแล้วเสร็จแล้วว้าวก็จะเผ็ดพริกไทยเพราะว่าไม่ได้ใส่เครื่องอะไรพวกผักอะไรเงี้ยใบเตยอะไรไม่ได้ใส่อย่าลืมกดติดตามไว้นะคะกระเด้าลิ้นมีมันตลอดแน่นอนอย่าลืมนะคะอย่าลืมกดด้วยนะฮะ